ีค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบมีเคสดีๆอะไรมาฝากเป็นเคสที่ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ผู้ชายที่ว่าอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้พี่เจฟได้มีโอกาสได้ดูแลเขาพี่เจฟจะมาบอกว่ามาอัปเดตให้ฟังว่าระยะเวลาของการรักษาของเขาอย่างที่บอกว่าพอทานเจลแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายนั่นคือหัวใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับเคมีแล้วร่างกายสุดก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะแยะแต่เคสเนี้ยเขามีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยแชร์เรื่องราวให้ฟังเขาก็เชื่อในการที่จะทานเจลเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายในการเตรียมพร้อมที่จะไปรับเคมีเขาไม่รู้หรอกเขายังไม่มั่นใจหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เขามั่นใจในข้อมูลที่เราให้ก็เลยตัดสินใจทานซึ่งพี่เจมจะใช้คลิปนี้บอกคนที่ผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศไทยลองคิดดูเคสนี้เนี่ยค่าจัดส่งแพงมากนะการจัดส่งเนี่ยจะต้องส่งไปกว่าส่งไปเป็นล็อตเป็นรายเดือนเนี่ยค่าส่งเฉพาะค่าส่งก็สามารถซื้อเจลได้ครั้งละ2กล่องในประเทศไทยแต่เขาก็ยอมในการที่ซื้อทานปรากฏวันนี้เป็นวันที่ต้องส่งล็อตที่เป็นล็อตใหญ่นะคะเพราะว่าเขาสั่งซื้อของเรามีโปรโมชั่นก็ส่งไปล็อตนี้โดนค่าส่งเกือบหมื่นอะเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวเกือบหมื่น 8,700 ออสเตรเลียนะคะเขาก็ยังซื้ออ่ะพี่เชฟอยากบอกตรงว่าคือคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องมองแล้วนะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขายังต้องดิ้นรนในการที่ทานเพราะเขามั่นใจที่เขามั่นใจเนี่ยเพราะว่าตลอดระยะเวลาคือเขาเจอพี่เชฟไปเดินกรกฎาคมเขายังไม่ได้รับเคมีเลยผ่าตัดไม่ได้สาเหตุว่าก้อนใหญ่แล้วอยู่ใกล้กับหลุมทวารก็เลยทำให้ผ่าตัดไม่ได้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากเพราะนั้นเข้ามาเจอพี่เจมก็เลยได้เตรียมความพร้อมร่างกายในการที่จะก่อนจะไปรับเคมีก็สั่งซื้อไปซะก่อนเดือนกรกฎาคมพอเขาทานเริ่มเคมีเดือน8เดือนสิงหาเคมีทั้งหมด6ครั้งวันนี้จบแล้วเดือน8เดือน9เคมีเข็มสุดท้ายเมื่อวันที่28จบแล้วสิ่งที่เป็นความประทับใจมากเลยให้น้องกวางช่วยดูเนี่ยคือผลเลือดของเขาไม่เคยต่ำกว่า 5,000 เลยเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะผลเลือดดีมาตลอดเลยถ้าผลเลือดไม่ดีเนี่ยคือ6ครั้งคงเป็นไปไม่ได้ที่จะจบภายใน2เดือน2เดือนจริงๆนะครับเดือน8เดือน9เคมีจบไป6ครั้งเพราะนั้นแต่หลังจากนี้ไม่ใช่ว่าเขาหายแต่ช่วงที่เชื่อไหมว่าประสบการณ์ของเขาก็บอกว่าช่วงที่เขารับเคมีมาเนี่ยใน2เดือนเนี่ยเขาไม่หยุดอยู่บ้านเลยเขาไม่สุดเลยเขายังขับรถออกไปทำงานได้อันนี้คือเรื่องที่ภรรยาเขาเล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่มันเป็นความภูมิใจแล้วก็ความดีใจแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายอีกก็คือเขาจะต้องไปฉายแสงคนไทยเป็นฝรั่งเป็นคนจีนเป็นคนจีนที่อยู่ออสเตรเลียแต่ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็เลยสั่งทานทีนี้ประเด็นก็คือถามว่าพี่เจมให้ทานอะไรเนี่ยค่ะน้องกวางพี่เจมให้ทาน3ชนิดนี้สำหรับมะเร็งลำไส้มะเร็งแต่ละชนิดเราจะทานไม่เหมือนกันแต่มะเร็งลำไส้พี่เจมต้องให้ทาน3ชนิดนี้เขาก็ทาน3ชนิดนี้ตามเวลาที่พี่เจมกำหนดก็คือปูมีเนี่ยวันละ4ซองมินวันละ2ซองแล้วก็ฮาร์ดวันละ1ซองก็จะช่วยทำให้เขาฟื้นตัวร่างกายฟื้นร่างกายดีแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ไม่มีปัญหาก็เลยทำให้ร่างกายของเขาฟื้นกลับขึ้นมาดีแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่พี่เจ๊เพิ่งส่งล็อตที่จากที่เขาสั่งมาเนี่ยล็อตนี้คือล็อตที่4กี่กล่องไปล็อตที่4นะคะภายในระยะเวลา2เดือนรอบนี้กี่กล่องรอบก่อนหน้านี้เนี่ยสั่งไปครั้งละ7กล่องทุกครั้งเลย7กล่องก็คืออุ้มนี้4มิน2ฮาร์ด1แต่รอบนี้เรามีโปรโมชั่นก็เลยสั่งรวดเดียวเลย13กล่องส่งไปให้เรียบร้อยคือพี่เจ๊พอดีที่ออสเตรเลียถามแล้วเผอิญว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยบริษัทชิปปิ้งอ่ะนะคะเขาบอกว่าออสเตรเลียไม่ได้มีข้อจำกัดมากการส่งยังง่ายอยู่ถ้าเป็นอาหารเสริมไม่มีข้อจำกัดส่งได้แล้วก็ค่าประมวลสินค้าเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 เงินออสเตรเลีย 1,000 เหรียญประมาณ 25,000 ประมาณนี้ค่ะงั้นของเราก็ตีมูลค่าไปซึ่งพี่เจ๊ตีมูลค่าไปหมื่นกว่าบาทก็เลยโอเคก็เลยทำใ
สามารถที่จะเข้าได้บริษัทชิปปิ้งเพราะว่าชิปปิ้งที่เราใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมืออาชีพอะไรที่ส่งไม่ได้เขาก็จะบอกว่าส่งไม่ได้แต่รอบนี้เนี่ยการขนส่งค่อนข้างแพงเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเขาใช้ DHL แต่วันนี้เขาต้องใช้เป็นเฟดเองเพราะ DHL นั้นปิดไม่ได้รับของบริษัทนี้แล้วก็เลยแบบโอเคผ่านไปก็เลยกลายเป็นเฟดเองเฟดเองก็เลยแพงกว่าแพงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะมาแชร์ก็เป็นความภูมิใจเนื้อว่านี่แหละคือดีใจกับลูกค้าด้วยค่ะโหค่ะก็ขอให้เคสนี้นะคะหายดีค่ะแล้วก็ขอให้เขาแข็งแรงขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video